สวัสดีครับในเอ็นเตอร์เทนมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับพี่เต๋อแล้วก็ออนค่ะเปิดมาอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะพี่เต๋อโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยฮะเพราะว่าความยิ่งใหญ่กำลังจะกลับมากับนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดครับผมโอ้โหเป็นไงเปิดยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่สุดๆเลยนะคะก็จะเป็นความอลังการค่ะการรวมตัวของเหล่าคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยนะคะรวมถึงโชว์ต่างๆรับประกันเลยว่ากลับมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่สมการรอคอยแน่นอนใช่นะครับผมเตรียมตัวกันให้ดีเลยนะฮะรับรองว่าcoming soon นะฮะแต่ว่าวันนี้มีเรื่องตื่นเต้นตื่นเต้นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะฮะเพราะวันนี้คุณปอยติชดานะครับผมควงว่าที่สามีคุณโอ๊กบรรลุหงหยกนะฮะทายาทบ้านอาจ้อนะฮะตระกูลดังในจังหวัดภูเก็ตทั้งคู่เนี่ยจูงมือกันเข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีจีนและประเพณีท้องถิ่นของภูเก็ตครับนี่เลยนะคะสาวปอยก็คือหลังจากเราเคยเล่าข่าวไปแล้วว่าโอ้โหเครื่องประดับเอ่ยชุดเอ่ยรอชมมากๆในวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะคะในชุดบ้าบ่าหยาๆค่ะสีทองอารามนี่สวยงามมากตกแต่งด้วยเครื่องประดับโบราณนะคะอย่างเข็มกลัดรูปผีเสื้อคือมีความหมายด้วยนะเป็นตัวแทนของความมีชีวิตชีวาฤดูดอกไม้ผลิเป็นความสดชื่นของมวลดอกไม้ค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องประดับโบราณอีกหลายชิ้นเลยที่สวยงามแล้วก็แบบว่าเนี่ยเป็นพิธีการสุดๆแบบที่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นด้วยนะพี่เต๋ออ่าใช่โดยก่อนนะฮะทั้งปอยและโอ๊กเนี่ยจะเริ่มพิธีแต่งงานทั้งคู่เขาเริ่มต้นด้วยการไหว้เทวดานะครับผมคือเขาก็จะมีพิธีกรรมของเขานะฮะก่อนจะมีพิธียกน้ำชาหรือว่าผางเต๋นะครับผมก็ติดตามภาพบรรยากาศการแต่งงานของปอยแล้วคุณโอ๊กได้นะครับในเพจ Facebook ของเรานายเอนเตอร์เทนซึ่งเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะฮะโดยภาพรวมทั้งหมดทั้งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพนิ่งเนี่ยนะฮะมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้เห็นภาพความประทับใจของงานในวันนี้อยากเห็นแบบชัดๆก็คือชุดของนี่นี่คุณปอยอยากเห็นชุดแบบเต็มๆเครื่องประดับชัดๆเพราะเรารู้มาก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอข่าวไปแล้วอยากเห็นรายละเอียดใช่เครื่องประดับเขาแบบใส่ใจนะเอาทองมาให้แบบว่าช่างฝีมือเขาทำทีละชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดสุดๆเลยอ่ะอยากชมแบบภาพเต็มๆในชุดบาบายายาใช่ยังไงก็เพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นชุดที่ได้เห็นกันง่ายใช่จริงนะฮะนะแล้วก็พิธีแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นกันด้วยยังไงก็แสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งนึงนะคะใช่ความยินดีกับคุณปอยแล้วก็คุณโอ๊กด้วยนะครับอ้าวมาถึงอีกเรื่องนึงฮะเป็นเรื่องข่าวลือที่มาแรงพักใหญ่เหมือนกันทำนองว่าเรื่องข่าวลือนะฮะนางร้ายหน้าเวียงขาเตียงสั่นกับสามีไฮโซนะฮะสามีไฮโซขอหย่าภรรยานางร้ายนะฮะแล้วก็มีภาพหลุดด้วยว่าสามีนางร้ายเนี่ยคือควงสาวอื่นไปฉลองวาเลนไทน์นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็ยังไม่ฟันธงนะฮะว่าคนในภาพเนี่ยใช่คุณจินธรรมอัธนะไหมแค่บอกว่าหน้าคล้ายนี่มีรูปด้วยนะมีรูปด้วยมีรูปด้วยซึ่งแน่นอนหลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่คุณแม่ลูกหนึ่งนะคะแม่หนิงปณิตาคือถ้าช่วงจำได้ที่ช่วงเป็นข่าวตอนนั้นนะพี่หนิงเนี่ยก็กำลังทำงานอยู่พร้อมพาครอบครัวไปพักผ่อนที่ประเทศเกาหลีด้วยนะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆมีแค่น้องนิรินทร์แล้วก็แม่หนิงไร้เงาคุณสามีหรือว่าคุณจินก็เลยเนี่ยแหละมันเลยเหมือนตอกย้ำเรื่องที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็ลือกันว่าเอ๊ะหรือจะเป็นคู่นี้ซึ่งณตอนนั้นเองอ่ะจริงๆอ่ะเราเคยไปพูดคุยกับแม่หนิงไปเรียบร้อยสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแม่หนิงก็บอกว่าคือมันไม่ใช่นะฮะแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ในงานเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์เสริมความงามพี่หนิงก็เป็นพรีเซนเตอร์นะฮะพี่หนิงก็เปิดใจเรื่องนี้เลยทั้งน้ำตายอมรับว่าครอบครัวเนี่ยตอนนี้กำลังมีปัญหาจริงๆนะครับก็อยู่ในระหว่างของการแก้ไขปัญหานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังอยู่บ้านเดียวกันกับคุณจินอยู่แต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยสิยังไงก็ยังต้องมีเรื่องของน้องลิลินอยู่นะครับเพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยมันต้องมาจากทั้งสองฝ่ายใช่แล้วค่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังพี่หนิงพูดนะคะเปิดใจพร้อมน้ำตากับเรื่องนี้กันค่ะเดี๋ยวช้าหน่อยนะธรรมชาติของทุกๆครอบครัวมันมีปัญหาอยู่แล้วไม่มีใครอยากมีปัญหาหรอกค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ค่ะขออนุญาตนิดนึงกับทางพี่กินเองมีโอกาสได้พูดคุยกันมากน้อยขนาดไหนกับปัญหานี้ที่เกิดขึ้นก็มีได้พูดคุยกันค่ะยังอยู่บ้านเดียวกับพี่กินไหมคะตรงเลยอยู่ค่ะยังใช้สถานีภรรยาครอบครัวจริงๆหนิงยังใช้สถานะนั้นอยู่นะคะหนิงเพิ่งกลับเดินทางกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ยังเร็วซะจนหนิงตั้งตัวไม่ทันขอเวลาหนิงนิดนึงลูกหนิงอ่านหนังสือเป็นแล้วอะค่ะต่อจะให้เรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่ก็เริ่มอ่านภาษาไทยคล่องแล้วทุกๆเรื่องมันจะถูกจารึกเอาไว้บนโลกออนไลน์ที่มันลบไม่ได้
สิ่งสำคัญที่สุดของคนเป็นแม่คือต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หนิงต้องทำสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่หนิงจะตัดสินใจในอนาคตต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องนิรินทร์พี่หนิงครับผู้ใหญ่รอบตัวเราก็ตั้งต่อครอบครัวช่วยกันซัพพอร์ตในขนาดไหนหนิงจบเท่านี้ได้ไหมคะขอโทษนะคะโอเคครับก็เข้าใจได้นะครับผมพี่หนิงก็ขอยุติการสัมภาษณ์เอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็เราก็ขอเป็นกำลังใจให้เพราะว่าก็อย่างที่พี่หนิงบอกนะคือคนเป็นแม่สุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นในครอบครัวก็แล้วแต่พี่หนิงบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจร่วมกันในครอบครัวนะฮะและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้องนิรินทร์ก็คือลูกจริงอย่างที่พี่หนิงพูดไว้ก็จริงนะคะ ครับคือไม่ว่าจะพูดอะไรมันถูกจารึกไว้ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตลอดไปด้วยดังนั้นเวลาจะพูดอะไรเนี่ยก็คำนึงถึงน้องนิรินทร์เป็นหลักกังวลว่าน้องจะมาอ่านแล้วก็จะมีความรู้สึกที่มันไม่ดีด้วยแหละใช่เนาะก็ฝากชาวเน็ตด้วยแล้วกันนะคะยังไงก็อย่าลืมเนาะนึกถึงใจเขาใจเรากันเยอะๆแล้วกันเวลาจะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะนะครับค่ะนะฮะไปกันที่อีกหนึ่งคุณแม่ดีกว่าค่ะคนนี้เป็นคุณแม่หุ่นเป๊ะสายออกกำลังกายนับวันก็ยิ่งหน้าเด็กลงทุกวันไม่รู้เทคนิคคืออะไรเอ๊ะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะฮะเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะครับผมเมื่อวันนี้ Grand Opening ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงามฮะคราวนี้มาร่วมกับเพื่อนซีหนึ่งในแก๊งนางฟ้าวุ้นเส้นวิริธิภาครับคือพี่วุ้นเส้นเนี่ยเขาทำธุรกิจนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็คือชวนเจนนี่มาร่วมด้วยซึ่งเจนนี่ก็บอกนะคะว่าก็ยอมรับแหละว่าคิดเยอะนะตอนแรกที่วุ้นเส้นมาชวนอ่ะอย่างที่เจอกันบ่อยเขาเป็นแก๊งนางฟ้าด้วยกันไงเป็นเพื่อนกันมาหลายๆคนก็เตือนว่าทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยในอนาคตไม่กลัวหรอเดี๋ยวจะแตกคอกันนะเพราะเพื่อนกันน่ะเขามักจะเตือนกันว่าเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมาทำธุรกิจด้วยกันน่ะระวังแตกคอกันนะหลายลายแล้วเห็นมาหลายลายแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าจริงๆย้อนกลับไปเอาจริงๆเจนนี่กับวุ้นเส้นเนี่ยก็เคยทะเลาะกันถึงขั้นว่าจะออกจากกลุ่มเลยนะอ๋อใช่แต่ว่ามีเพื่อนๆในแก๊งนางฟ้าเนี่ยแหละก็เป็นกาวใจทำให้เจนนี่กับวุ้นเส้นเนี่ยก็กลับมาอยู่ในแก๊งนางฟ้าด้วยกันใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอตัดสินใจทำแล้วเนี่ยก็เคลียร์กันตรงๆเลยว่ามีอะไรพูดกันเลยนะไม่ต้องเก็บเพราะมั่นใจนะว่าจะไม่ตีกันเรื่องธุรกิจแน่นอนแต่อาจจะตีกันเรื่องอื่นเรื่องแบบสาวๆจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรแบบเนี้ยก็แบบทะเลาะกันไปแต่ไม่ตีกันเรื่องธุรกิจแน่นอนใช่นะคะก็นี่แหละถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันแล้วก็อย่างที่บอกแหละว่าตอนนี้ก็คือเป็นการร่วมงานกันของทั้งสองสาวจากแก๊งนางฟ้าแล้วต้องมีแก๊งนางฟ้ามาซัพพอร์ตกันอย่างแน่นอนค่ะครับผมจริงๆตอนแรกเจนก็คิดเยอะนะว่าแบบเฮ้ยทำกับวุ้นหนึ่งคือเจนจะยังไงแล้วเราจะทะเลาะกันไหมเราจะตีกันไหมเราเคลียร์กันตั้งแต่ทีแรกเลยว่าเพื่อนมีอะไรหนึ่งบอกกันตรงๆรู้สึกยังไงให้พูดวุ้นน่ะสนิทกับเจนอยู่ในกลุ่มเดียวกันมา20กว่าปีแล้วเราร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาตลอดอะนะคะทั้งตีกันดีกันตีกันดีกันจนมีวันนี้แล้วเจนก็มั่นใจว่าเราไม่ตีกันแล้วถึงเราจะตีกันเราก็จะตีกันในวงแต่เราจะไม่ตีกันเรื่องธุรกิจนี้แน่นอนชัดเจนยืนยันว่าถ้าจะตีกันก็คือตีกันเรื่องอื่นค่ะไม่ตีกันเรื่องธุรกิจแน่นอนธุรกิจอันนี้คุยกันแล้วคุยกันแล้วเคลียร์พูดตรงๆกันไปเลยนะฮะคราวนี้มาต่อกันที่คู่รักนะครับผมคู่นี้เนี่ย2ปีละนะโทนี่แก้วคู่รักสุดฮิปเอ้ยคู่แต่งงานคู่นี้เนี่ยเวลานักข่าวเจอเขาก็มักจะถามกันเพราะว่าแต่งกันมา2ปีแล้วว่าเมื่อไหร่จะมีเบบี้แต่ว่าคู่นี้เนี่ยเขาเป็นคู่ฮิปใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าคือเมื่อ2วันก่อนนี่เขาไปออกงานนึงมาเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยปกติไม่ค่อยออกงานคู่มาออกงานนี้เนี่ยงานคู่ปุ๊บก็เลยเขินๆนิดหน่อยนิดนึงแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสามีภรรยากันมา2ปีก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทะเลาะกันเลยนะงอนกันบ่อยๆก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละแต่ทั้งคู่นอกจากเป็นคู่ฮิปแล้วยังเป็นคู่รักนักเดินทางด้วยนะพี่เต๋อคือเขาจะแบบไปเที่ยวกันเยอะมากสิ่งที่ชอบมากๆก็คือการเดินทางเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันได้เรียนรู้ไงจริงๆนะเวลาที่เราไปเที่ยวกับใครสักคนนึงโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นมุมมองเขาก็บอกว่าเหมือนกันทั้งโทนี่แล้วก็แก้วเขาก็บอกว่าก็ได้เห็นมุมมองชีวิตของทั้งสองคนคือได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้เห็นมุมมองชีวิตกันมากขึ้นเนี่ยแหละนะฮะผ่านการท่องเที่ยว
ก็เลยมีคนมาถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเที่ยวเยอะขนาดนี้จะมีเบบี้ไหมเนี่ยเที่ยวเยอะขนาดนี้จะมีเบบี้ได้หรือยังเขาก็บอกว่าเขาแฮปปี้อ่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็แฮปปี้กับชีวิตแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่คิดนะก็มีบางมุมก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังชอบเที่ยวอยู่แล้วก็แฮปปี้กับชีวิต2คนแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่ในอนาคตเนี่ยความคิดนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะแค่ปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีแพลนเรื่องทายาทแค่นั้นเองแต่ว่าด้วยความที่แก้วเนี่ยก็อายุขึ้นตอนนี้เลข3แล้วนะก็มีหลายคนมาทักว่างั้นก็ไม่เป็นไรฝากไข่ไว้ก่อนดีมั้ยใช่เพราะเดี๋ยวนี้สาวหลายคนพอขึ้นเลข3ปุ๊บตอนนี้เนี่ยพอถึงเวลาที่รู้สึกว่าเอ๊ะยังไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีดียังลังเลอยู่ไปฝากไข่ไปฝากไข่ไว้ก่อนสาวแก้วเขาก็บอกว่าก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะเราสองคนก็จริงๆยังแทบจะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยุ่งกับเรื่องทำบ้านเนาะกะว่าทำบ้านให้เสร็จก่อนแล้วก็เรื่องนี้ค่อยมาคิดกันอีกทีค่ะเรารู้สึกว่าเราอยู่สองคนก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวแบบว่าตัวปลิวดีก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็แต่แบบเหมือนพอไปไหนคนก็ชอบถามว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมีจนแบบต้องมานั่งคิดแล้วเอ๊ะหรือว่าควรมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาใครถามอะไรมาเราก็เอามาคุยกันคิดเข้าใจแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยคิดแบบว่าฝากใครอะไรโอ้ก็จริงๆเพิ่งคุยกันเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าก็มีคนเตือนมาอยู่เหมือนกันว่าแบบพอผู้หญิงอายุ30ขึ้นไปแล้วก็มีแบบมีสิทธิ์เสี่ยงนะก็ต้องฝากใครไว้ก็ดีถ้าคิดจะมีอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจนะพอหลายๆคนถามเยอะๆอ่ะมันก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่าต้องมีแล้วนะอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันดีนะฮะจริงๆผู้หญิงก็พอขึ้นเลข3หลายคนก็ไปฝากไข่กันคุณผู้ชายเนี่ยเพราะถ้ากังวลเนี่ยจริงๆก็มีธนาคารเก็บสเปิร์มเหมือนกันใช่นะฮะเกาหลีช่วยได้นะคะใช่แล้วครับผมข้ามไปที่ฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างเอากำลังเขาเรียกว่าเอาใจเราอากาเซ่อากาเซ่แบมแบมช่วงนี้ผลงานเยอะมากๆจริงๆนะคะล่าสุดเนี่ยเขาเปิดให้สื่อได้สัมภาษณ์กันเต็มที่เลยก่อนที่จะมีอีเวนต์ใหญ่ค่ะซึ่งแน่นอนในเอ็นเตอร์เทนของเรานะคะก็ส่งคำถามไปด้วยแล้วแบมแบมคือตอบหมดเลยนะพี่เต๋อตอบทุกคำถามไม่ตัดทิ้งอะไรเลยไม่มีตัดออกนี่หลายเรื่องที่ทุกคนอยากรู้นะฮะถามมาให้หมดเลยทั้งเรื่องของงานแสดงในเมืองไทยเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าเหล่าอากาเซ่ชาวไทยเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นไหมแบมแบมเขาก็ขอบคุณนะฮะที่ทุกคนเนี่ยคอยดูผลงานแบมแบมบอกว่างานแสดงอาจจะยังไม่มีให้เห็นเพราะว่าไม่ถนัดจริงๆถนัดเรื่องของงานเพลงมากกว่าว่าไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งงานถนัดของเขาคือการเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์นะคือออนดูรายการเกาหลีหลายรายการแล้วก็เป็นแบมแบมที่มาเป็นพิธีกรหลักนอกจากนั้นเนี่ย YouTube ของแบมแบมก็กำลังแบบโอ้โหเป็นกระแสนะคะกับแบมแบมเฮาส์นั่นเองซึ่งก็ได้ซึงกินะคะจาก Red Velvet เนี่ยแล้วก็แก๊งก็เซเว่นแล้วก็อีกหลายคนเลยมาออกรายการก็คือชวนมาที่บ้านเขาแล้วก็มาพูดคุยกันเขาเป็นคนเปิดบ้านเลยนะคืออ๋อคือจริงๆแล้วมีหลายคนมาออกแล้วเพราะว่าออนน่ะได้ดูเหมือนแบบรายการที่เป็นแบบเรียลลิตี้หาคู่แล้วก็ดังเขาก็มาออกแล้วเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็อยากให้มีซึงกี้มีก็เซเว่นอะไรแบบเนี้ยมาออกมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ YouTube เขากำลังเริ่มต้นอยู่แต่ว่ากระแสดีเวอร์นะคือต้องบอกว่าเหล่าเซเลบจากฝั่งเกาหลีเองเนี่ยเดี๋ยวอีกหลายๆคนแหละจะทยอยมาเป็นเกสในรายการของแบมแบมเฮาส์เรียกว่าเปิดบ้านต้อนรับเลยซึ่งที่เขาเปิดบ้านเนี่ยนะคะเพราะว่าหนุ่มแบมแบมเองเป็นคนชอบอยู่บ้านและที่สำคัญคเป็นคนชอบทำความสะอาดบ้านเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเห็นข่าวมาสักพักนึงแล้วน้องแบมแบมเองเนี่ยบอกว่าปกติเป็นคนชอบทำความสะอาดบ้านมากๆวันนึงเนี่ยทำความสะอาดบ้านตั้งแต่1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนี่มหัศจรรย์มากนะแล้วเขามีบอกอย่างนี้ด้วยนะถ้าสมมติคุณเครียดลองทำความสะอาดบ้านดูสิครับอย่างนี้มันดูไหมนะเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์แบมแบมเขาตอบคำถามกันค่ะต้องยอมรับครับว่าได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นที่เกาหลีนะผมมีหลายๆคนรู้จักมากขึ้นถือว่าก็ผมรู้สึกสำเร็จในระดับนึงนะครับที่ได้เสียงตอบรับดีๆแบบนี้ที่เกาหลีนะผมแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายเป้าหมายที่ประเทศเกาหลีนะผมที่แบบว่ามันยังไม่บรรลุตอนนี้ครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่กำลังตามไปหาเป้าหมายอยู่นั่นเองแฟนๆเรียกร้องอยากเห็นผลงานแสดงในไทยเล่นหนังเล่นซีรีส์เล่นละครครับเอาจริงก็มีเข้ามานะผมก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าเข้ามาถึงที่ไหนนะผมแต่ว่าคือผมเพิ่งเริ่มงานโซโล่ได้ประมาณ2ปีกว่าๆครับผมซึ่งผมอย่างที่จะโฟกัสที่งานดนตรีงานเพลงมากกว่านะผมในตอนนี้
นักแสดงผมก็เลยจริงผมยังไม่รับครับตอนนี้แล้วผมยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องนักแสดงของตัวเองสักเท่าไหร่ด้วยครับผมโฟกัสที่การเพลงครับกลัวเดี๋ยวแบบเรียกแล้วผมไปเล่นแล้วกลัวหนังเขาเจ๋งผมก็เลยไม่กล้าครับผมไม่มีมั่งก็แบมแบมก็บอกว่ามีอีกหลายงานให้รอติดตามกันได้แน่นอนหลังจากนี้ค่ะนะฮะข่าวต่อไปนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่เราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาริกุลนะครับหรือว่าครอบครัวของน้องเชอปางที่สูญเสียน้องชายน้องชานะฮะวัย19ปีไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการที่น้องเนี่ยพลัดตกจากคอนโดหรูย่านธนบุรีครับโดยพลัดตกลงมาจากชั้นที่9เสียชีวิตณที่เกิดเหตุนะครับเบื้องต้นนะคะอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อนผู้ตายค่ะเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้นะคะเชอปรางมีกำหนดออกอีเวนต์ด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุน่าเศร้าแบบนี้เนี่ยเธอจึงขอยกเลิกงานในวันนี้ไปแล้วก็ทางเชอปรางแล้วก็ครอบครัวเองเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยช่วงนี้คือได้เดินทางไปรับศพน้องชายนะคะเพื่อที่จะได้บำเพ็ญกุศลหรือว่าไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปค่ะครับผมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวรีกุลนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเชอปางด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะเราก็ต้องรอติดตามสำหรับอีกหนึ่งงานใหญ่ของเราด้วยใน The Ten Award ใช่นี่บอกเลยครับผมเอาละฮะวันนี้เราทั้ง2คนลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ